สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา Happy Channel นะคะก็อยู่กันที่จังหวัดนครพนมค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาท่องเที่ยวชุมชนกันแล้วก็ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นลานพญาศรีสัตนคราชนะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะมาถ่ายรูปสวยๆกันด้วยที่ริมน้ำโขงนะคะแล้วก็มานครพนมเนี่ยเราก็จะมาชม3ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเราจะได้ดูที่ไหนกันบ้างนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนกันไปกันค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บ้านนาโดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะแล้วที่นี่เนี่ยก็จะขายเกี่ยวกับเครื่องจักสานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของที่นี่ค่ะใช่แล้วค่ะก็จะมีหลายอย่างมากนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกระติบข้าวค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่มีโปรแกรมเที่ยวด้วยนะคะทุกคนนี่งั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณป้าด้านในก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มาดูว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างครับผมป้าเดี๋ยวเข้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่คุณพี่อะไรครับเนี่ยคุณแม่ลงมาที่คุณป้าถืออยู่นี่คืออะไรคะกระติบข้าวอันนี้คือทำเองแล้วใช่ไหมคะทำเองแต่ว่ามีตัวอักษรด้วยปกติตัวอักษรเป็นธรรมดาจ้ะอันนี้คือนครพนมจะสลักชื่อของคุณลูกคุณพี่ได้ทุกอย่างใส่ไปชื่อตัวเองก็ได้เถอะได้กันกระติบหายค่ะนี่ของฟิล์มอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมถือว่าดีเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าใช่ไหมคะคุณป้าอันนี้คือตะกร้าตะกร้าใส่ของทั่วไปใส่ของทั่วไปใส่ไปงานค่ะได้สวยมากทุกคนอันนี้ก็ทำจากที่นี่เหมือนกันค่ะทำจากที่นี่แต่ก่อนก็เป็นตะกร้าทั่วไปอันนี้ก็ทำเป็นตะกร้าผลไม้ค่ะตะกร้าผลไม้เท่าไหร่อะคะอันนี้นี่กับประมาณ350อุ้ย350เองสวยมากเลยใหญ่มากลายสวยไม่แพงน่าจะทำยากด้วยนะแต่ค่ะ350ใช่ค่ะแม่ถืออะไรมาครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากระบุงกระบุงค่ะแต่ก่อนเป็นกระบุงดัดแปลงมาทำตะกร้าไปงานไปวัดสวยนะใช่ครับใช่เหมาะกับชุดพื้นเมืองชุดใช่ทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่เขามีแบบหลายอย่างหลายแบบให้เลือกค่ะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยเข้ากับแม่มากเลยนะอายุอายุไม่ใช่นะร่วมสมัยนะพี่นะของพวกนี้นะฮะนี่มีกระติบแล้วก็มีทั้งนครพนมและก็นี่ก็จากนครพนมใช่มีร่ำรวยเงินทองอ๋อมีหลายครั้งน้องมิวว่าตอนทำชื่อน่าจะยากมากเลยนะเนี่ยค่ะยากสำหรับชื่อแต่ว่าป้าๆเขาก็ทำได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยยังไงก็มาอุดหนุนกันได้นะครับใช่ค่ะแล้วแอบเห็นข้างหลังครับพี่ๆก็ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังสารกระติบข้าวค่ะสามารถเข้าไปดูและเรียนรู้ได้ไหมครับได้ได้นะครับขออนุญาตนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณยายสอนนะครับฝากหลานด้วยนะครับถ้าทำเก่งเดี๋ยวฝากไว้นี่เลยนะได้นะได้ค่ะได้อันนี้ยากไหมคะเนี่ยไม่ยากค่ะนี่นะคะถ้าทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จะเก็บด้านบนให้ออกมาเป็นกระติบข้าวค่ะนี่นะคะใส่ข้าวเหนียวของเราสวยมากๆนะคะแล้วก็ทำไม่ได้ยากค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้การจักสานที่เป็นกระติบข้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปคุณป้าเขามีผลิตภัณฑ์ทีเด็ดของบ้านนาโดนให้เราได้ชิมกันด้วยค่ะนั่นคืออะไรคะลิ้นจี่ค่ะนี่คือลิ้นจี่ที่แม่นกไว้นกในตู้เย็นหลังจากเป็นแบบนี้ค่ะเก็บออกมาสดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น็อกใส่ตู้เย็นไว้นี่ก็คือแกะเปลือกแล้วค่อยน็อกเพราะว่าจะได้ปริมาณเยอะใส่ตู้เย็นค่ะเอาไว้มาทำน้ำลิจีลิจีร้อยแก้วลิจีควรทำได้ค่ะน่าสนใจนะคะเนื้อลิจีเปรี้ยวหวานน่ากินใช่แต่เรามาดูค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะอันนี้จะแช่แข็งไว้นะครับใช่น็อกไว้ถูกไหมฮะน็อกไว้นะชิมไปแล้วแม่ชิมไปแล้วพี่ฟิล์มลองชิมดูนะครับพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงบ้างครับเปรี้ยวหวานอร่อยมากไม่เดือดละครับก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานค่ะกำลังดีค่ะครับผมน้องฟิล์มละครับเปรี้ยวหวานเย็นๆอร่อยมากครับผมคุณป้าคะสมมติถ้าพวกหนูอยากทานลิ้นจี่เนี่ยต้องมาช่วงเดือนไหนคะเมษามาเลยค่ะอ๋อเมษาคือได้ทานแน่ๆได้ทานเลยค่ะแต่ถ้ามาเดือนอื่นนี่อาจจะอดใช่ไหมคะค่ะถ้ามาเดือนอื่นอาจจะได้ชิมอยู่แต่ไม่สู้เดือนเมษาจะอร่อยที่สุดอ๋อเพราะเป็นหน้าของเขาใช่ไหมคะหน้าแล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะสนใจสินค้าเนี่ยพวกงานจักสานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ0833572029ที่บ้านนาโดนนะคะก็มีเครื่องจักสานเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ
อนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บ้านท่าคอนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะใช่ค่ะครับผมที่นี่เป็นสถานที่หาปลาของชาวประมงนะครับและมีเรือประมงมากที่สุดในจังหวัดนครพนมด้วยนะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์คือใครเดี๋ยวมาตามดูกันเลยครับผมค่ะไปดูกันสวัสดีค่ะขอสอบถามเรื่องความเป็นมาของตัวบ้านท่าคอที่นี่หน่อยค่ะว่าที่นี่เขาแบบมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับบ้านท่าคอนะครับก็เป็นชาวเมืองมลุขานครเดิมนะครับซึ่งเป็นอยู่ในอาณาจักรศรีโคตบูรณ์เมืองมลุขานครในยุคสุดท้ายช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครพนมนะครับก็จะมีการตั้งหลักปักฐานกันที่นี่นะครับบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำโขงครับและที่นี่เห็นเขาบอกว่าทำเกี่ยวกับประมงด้วยใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าชาวบ้านเขาทำเกี่ยวกับประมงเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่หาปลาของชาวบ้านท่าคอนะครับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับชาวบ้านนอกจากจะทำการเกษตรทำไร่ทำนาในช่วงฤดูกาลฤดูฝนแล้วแล้วก็เวลาว่างก็จะออกหาปลาออกเรือหาปลาก็เป็นสถานที่ขึ้นปลาในช่วงเช้าซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางหรือว่าชาวประมงเองนำปลาเข้าไปขายในตัวเมืองส่งร้านอาหารส่งโรงแรมก็เป็นที่ขึ้นชื่อดังคำขวัญของตำบลท่าคอว่าข้าวสารเหนียวเม็ดงามนามระบือท่าปลางามตาพานใบสีกลุ่มสตรีฝีมือจักสารมันแก้วหวานหรือเรื่องเมืองเก่าศรีโคตบูรณ์ครับแล้วก็ที่นี่ไม่ได้มีแค่ประมงใช่ไหมคะมีท่องเที่ยวด้วยครับก็ตามที่ได้นำเรียนเบื้องต้นนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งเมืองเก่าของเมืองมรุขานครก็จะมีร่องรอยซากเจดีย์ซากอิฐซากการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษครับซึ่งยังไม่ได้ขุดค้นแล้วก็เป็นยุคสุดท้ายก่อนที่จะย้ายเปลี่ยนชื่ อยู่เข้าอยู่ในตัวเมืองนครพนมในช่วงสมัยรัชกาลที่1ครับค่ะโอ้นานมากเลยเนี่ยโอเคค่ะก็มีทั้งประมงแล้วก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะคุณลุงคะพอดีหนูเห็นเป็นตรงพื้นนะคะมันเป็นริมจักรยานมีให้ปั่นจักรยานด้วยเหรอคะอ๋อครับเส้นนี้จะเป็นถนนจักรยานที่จะสวยที่สุดของจังหวัดนครพนมครับมีระยะทางจากตัวเมืองนครพนมไปถึงอำเภอท่าพนมค่ะระยะทางมากกว่า50กิโลนะครับยาวแล้วก็ส่วนความปลอดภัยในการใช้จักรยานนั้นก็เราจะแบ่งเป็นเลนจักรยานต่างหากแล้วก็เป็นเลนรถยนต์ต่างหากเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการออกกำลังกายทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นทั้งนั้นพวกเราไปเดินดูชมวิวแถวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับโอเคค่ะเพราะที่นี่จะเป็นจุดที่สวยที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคไปกันทุกคนไปกันค่ะนะคะพวกเรา3คนนะคะก็อยู่ที่บ้านอาสามารถนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรานัดคุณป้าจารุวรรณไว้นะคะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเขาจะพาเราดูเมนูพื้นถิ่นนะคะของที่นี่ค่ะไปกันเลยค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าจารุวรรณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณป้าเนี่ยพาดูเมนูใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อปลาอะไรครับเนื้อปลาเผาะค่ะปลาเผาะภาษากลางปลาเผาะแต่ว่าบ้านอยู่ที่นี่เขาจะเรียกปลาเผาะครับผมนะวิธีการทานต้องทำยังไงบ้างครับเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็จุ่มใส่ผักใส่เอาผักลงก่อนค่ะแล้วก็จุ่มจริงๆถ้าใส่ผักก่อนมันจะหอมนะเอาผักลงก่อนมันจะหวานมันจะทำให้น้ำซุปหวานแล้วส่วนตัวน้ำจิ้มนี่ทำมาจากอะไรบ้างคะก็จะมีพริกกระเทียมขิงรากผักชีน้ำตาลปี๊บมันละเอียดมากเลยนะคะละเอียดกับปักเพราะที่พูดมาเนี่ยใช้มะนาวค่ะแม่ใส่ปลาเกลือน้ำปลาค่ะน้ำตาลปลาจุ่มเนี่ยมีให้ทานทุกวันเลยป่ะฮะมีทุกวันเลยค่ะติดต่อมาทางแม่ก็ได้นะ0890540251ค่ะครับผมมาได้ทุกเวลาเลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะค่ะใครสนใจนะครับอยากจะมาทานปลาจุ่มแบบเรานะครับริมน้ำโขงนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับเนื้อนุ่มค่ะจากน้ำจิ้มเสร็จน้ำจิ้มแล้วเท่ากันเท่ากันจิ้มได้แต่ถ้าหนูสั่งอย่างนั้นเลยทั้งของเราอ่ะมันอร่อยดูตาโตอร่อยนี่ต้องจิ้มเหมือนมากเลยนี่อันนี้มันอันนั้นไงพ่อจิ้มจุ่มตาแสบจิ้มจุ่มตาแสบไม่เปลี่ยนชื่อให้เลยคุณป้าก็หาเลยจิ้มจุ่มไทยตาแสบเหรอจิ้มจุ่มไทยแสบลูกเนื้อปลานุ่มนิ่มอร่อยค่ะสดมากครับผมเนื้อหวานนี่แม่ตักเอาอีกแล้วนี่เลยเมี่ยงปลาสวยเมี่ยงปลาสวยเยอะจริงๆเยอะมากมีอะไรบ้างคะใช่ชะปุ้นแคบหมูหอมแดงแล้วก็มะเฟืองแล้วก็มะเดื่อค่ะไอ้ตะไคร้อันนี้กล้วยเนาะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมสดค่ะค่ะวิวเอาเปล่าเราจะตาเหลือกไหมเลือกสิลูกทำตาเหลือกก่อนทำตาเหลือกไม่ได้ค่ะตัวนี้ค่ะเลือกเลยลูกเลือกขึ้นเลือกไว้เลยไม่ต้องหลับลงเลือกเลย
คะใช่ไหมโอเคไหมลูกอร่อยไหมตาเหลือกด้วยตาเหลือกด้วยเราบอกว่าอร่อยอร่อยตาเหลือกของจริงนะคะใช่อร่อยมากคงมันหวานหวานผมเพื่อนดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากเข้ามาทานติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเบอร์พี่ก็ได้นะ061-437-4637แล้วก็เบอร์พี่แดง089-054-0251เบอร์พี่แดงตัวเลยนะคะครับผมโทรมาแล้วบอกว่าไงครับบอกว่าอยากทานเมี่ยงตาสวดครับผมจองได้เลยค่ะล่วงหน้าวันนึงหรือ2วันถึงจะได้ทานนะคะเน้นนิดนึงนะฮะเราให้บริการเนี่ย10 คนขึ้นไปหรือมาแบบกลุ่มทัวร์นะครับเพราะว่าต้องจัดเตรียมนะครับมา2 คนคือเห็นใจนิดนึงโอเคครับผมได้ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยตาเลือดทำตาให้ดูก่อนพี่บิ๊กตาสวดก่อนสวดจริงๆเลยสวดจริงๆเลยนี่คือที่มาคำว่าตาสวดตาสวดค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะทานเมี่ยงตาสวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูของที่ระลึกกันค่ะเดินผ่านมาแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะก็จะเป็นร้านของที่ระลึกครับผมพูดง่ายๆนะมาทานของอร่อยเสร็จแล้วหาของดีติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะไปฝากคนที่เรารักใช่ไหมครับผมที่นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นกระเป๋าใช่ไหมพี่ปีใช่กระเป๋าแบบนี้นะคะแฮนด์เมดไหมคะแฮนด์เมดใช่นะครับอันนี้จะเป็นของชุมชนเลยหรือเปล่าชุมชนค่ะชุมชนทำนี่ค่ะทุกคนมีหลายแบบมากนะคะมีอะไรบ้างครับเนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นออกในสไตล์ของญี่ปุ่นอ๋อใช่ใช่แบบนี้ควายกันแบบนี้กำลังค่ะกำลังจะได้ไม่เปิดด้วยไม่แต่น่ารักมากเลยนะใช่กำไรนะนะเป็นกำไรไทยแซ่บใช่มีแมสด้วยผ้าสบายค่ะแบบถักด้วยมือเหมือนกันค่ะทำเองชาวบ้านทำเองแบบนี่สบายใช่ค่ะทำเองค่ะแล้วนี่ไงแบบคุณป้าใส่ใส่มาเป็นแบบนี้ครับผมก็จะสวยๆก็จะมีพวงกุญแจที่เก็บที่เก็บกุญแจนะคะของรถไฟแสบที่เก็บกุญแจเอาไม้ไผ่เย็บแล้วก็จะเอากุญแจใส่เข้าไปข้างในนี่ก็แฮนด์เมดเหมือนกันที่ห้อยลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะดึงออกมาแล้วก็เราก็กุญแจใส่แล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ค่ะไอ้หัวฟิวโตทำไมส่วนใหญ่เป็นแดงดำครับก็เป็นสีเป็นประจำของชนเผ่าอ๋อชนเผ่าไทยแสบใช่ไหมครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาก็เป็นสีนี้ดำเด็กถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดมือก็เช็ดมือค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากมาทานของอร่อยเหมือนฟิล์มฟิวแม่นะคะก็มาทานกันได้ที่หมู่บ้านไทยแสบนะคะอาจสามารถค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันค่ะว่าพวกเราจะไปไหนก็คอยติดตามดูกันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลากันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพวกเรา3 คนนะคะก็อยู่ที่บ้านสำราญนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะติดกับริมน้ำโขงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นจุดเช็คอินนะคะที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราสามารถมานมัสการองค์พระธาตุได้ค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการจักสานไม้ไผ่ด้วยนะคะหรือว่าหมวกกุ๊บเวียดนามค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณป้าสมรใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณป้าแนะนำนิดนึงว่าการทำหมวกกุ๊บเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงค่ะได้ค่ะแล้วพอเรารีดตัวใบนี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อคะเราก็เอามาเอาอันนี้ใบไผ่คือโครงใบไผ่เราอันนี้คือโครงของเราค่ะแล้วก็เอาใบไผ่มาทำเอาใบไผ่มาทำนี้ซึ่งเราจะหาได้เป็นร่องให้ดูเต็มนี่หมดก่อนเราจะหาได้อันนี้นะมาทำทางซ้ายก็มาใส่ใบนี้หลายก้าวแล้วก็ค่อยมาใส่อันนี้แล้วก็เย็บเข้าอีกแล้วก็ใส่ลายอีกก็จะได้แต่ละใบมันมีหลายอย่างลูกเพราะว่าเราจะทำแบบนี้ก็ได้แต่อย่างนี้จะขายดีกว่าทางนี้เพราะว่ามันจะเป็นทนทานทานกันน้ำด้วยอันนี้กันน้ำอันนี้จะเป็นรูปแบบประยุกต์ใช่ไหมครับประยุกต์ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเหลือซ้ายแล้วเราจะเอามาทำครับผมรีไซเคิลค่ะมีนานมากเลย2-3กัน16ก็มีนะลูกคุณแม่เก็บไว้แล้วตัวหมวกนี่คือเป็นงานของชุมชนเลยใช่ไหมคะเป็นงานของชุมชนซึ่งแต่ก่อนจะมีคนยวนเอามาทำและเราก็ไปหาทำแถวบ้านเรานี่จะมีคนแก่คือแม่ของป้าอาดเนี่ยค่ะ75ปีแล้วแกไปอยู่น้องแสงจะมีคนยวนมาอยู่นั่นแกก็เลยไปหัดทำค่ะหัดทำแกทำเป็นแล้วเราแกก็มาอยู่หมู่บ้านค่ะ
มาสอนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยเต็มหมู่บ้านเลยทำทุกบ้านมาอย่างนี้ก็กลายเป็นงานของหมู่บ้านนี้เลยใช่ไหมเป็นอาชีพเสริมค่ะถือว่าดีเหมือนกันนะทุกคนหลังจากทำนาชาวบ้านก็ทำอันนี้แหละลูกพอทำนาเสร็จก็อันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมถือว่าเป็นรายได้ที่ดีค่ะและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะสั่งซื้อหมวกอะค่ะคุณป้าสมอสามารถสั่งได้ทางไหนคะ0831978271ก็คือสามารถโทรหาป้าสมอได้เลยได้ทุกเวลาค่ะสั่งได้เลยโอเคค่ะทุกคนเบอร์ตามนั้นเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณคุณป้าทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณคือไม่เดือนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเที่ยวกันสนุกไหมครับสนุกค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเที่ยวแค่ในอำเภอเมืองเท่านั้นนะคะในจังหวัดนครพนมค่ะแต่ว่าคลิปหน้าก็ต้องรอดูกันด้วยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะไปเที่ยวอำเภอไหนกันอีกค่ะในจังหวัดนครพนมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ